สวัสดีครับวันนี้ทำเองได้บายซิกเก้งทอยจะพามาทำลวดเหล็กนะครับอุปกรณ์ที่สำคัญที่เราจะได้ใช้ก็คือนี่ผมใช้หลอดยาคูเพื่อมาทำเป็นเสานะแต่ขั้นตอนในการทำเสาเนี่ยง่ายๆก็คือว่าเพื่อนๆต้องไปหาสีสเปรย์นะครับสีโครเมียมหรือว่าเป็นสีเงินก็ได้นะนี่ผมใช้ตัวนี้นะบอสนี่นี่เป็นสีโครมนะครับโครเมียมนั่นแหละนะเอามาพ่นตัวนี้ให้มันเป็นลักษณะเหมือนเสาก่อนนะนะครับแล้วก็ใช้มุ้งลวดครับมุ้งลวดเก่าๆนั่นเองสังเกตว่าจะเห็นเป็นเห็นไหมเห็นมันเป็นแถบยาวๆตรงนี้ใช่ไหมผมก็คือเราดึงเส้นออกนะครับเส้นหนึ่งแล้วเราก็งอให้มันเป็นลักษณะเหมือนรั้วลวดหนามของยุโรปเขาจะชอบเป็นลักษณะอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราได้ดูในซีรีส์ในหนังนะพวก Walking Dead พวกอะไรแบบเนี้ยนี่นะครับแล้วก็มาหักแบบนี้นี่หาให้ดูอีกด้านหนึ่งนะโอเคสเกลมันน่าจะเล่นได้กับ1ต่อ64นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือไปหลังจากเราได้บัตรทำสีทำรอยสนิมอันนี้ผมทำนิดนึงแล้วนะทำสีขาวๆให้มันดูเป็นเก่ามากแต่ก็มีสนิมนิดนึงนะประมาณนี้วิธีการประกอบก็จะติดอย่างนี้นะครับแล้วมันจะมีแผ่นเพียร์อยู่กับพื้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารั้วของผมหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับหลังจากเราได้เสาแล้วนะครับเราก็ต้องทำแผ่นเพียร์นะเพื่อเป็นตัวยึดนะครับผมก็เอาไม้โปรเทคเตอร์ที่จริงก็ใช้พลาสติกบางๆอะไรก็ได้นะครับแล้วก็มาใช้เจ้าตัวเจาะนะเจาะกระดาษผมเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ตาไก่เหรอเจาะตาไก่เหรอไม่แน่ใจนะก็เจาะอย่างนี้เลยครับสังเกตว่าแผ่นเพียร์ที่เราได้เนี่ยจะมีลักษณะเป็นแบบนี้เห็นไหมเท่านี้เราก็สามารถมาทำฐานให้เสาเราได้แล้วนะประมาณนี้ก็พอเดี๋ยวหยอดกาวติดเลยนะครับเอาเลี่ยงภาพไปเลยนี่เราก็จะได้เสาแล้วหลังจากพ่นสีเสร็จแล้วนะนี่สังเกตดูนะครับฐานก็จะได้ประมาณนี้เลยก็เหมือนเสายิ่งขึ้นนะก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือเอาไปติดกับเจ้าตัวมุ้งลวดนะครับขั้นตอนนี้วิธีทำรั้วเนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะวิธีนี้นะครับซึ่งจะเอาไปประกอบกับฉากวันพรุ่งนี้ก็คือสุสานรถตัวรั้วตัวนี้ก็จะได้อยู่ในฉากนี้ด้วยนะเดี๋ยวผมติดกาวก่อนเลยมาดูว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับรั้วที่ผมทำนะผมก็เตรียมเบสไว้ก็ที่ผมจะทำฉากวันพรุ่งนี้ก็คือเป็นสุสานรถนะครับก็เตรียมกรอบรูปแล้วก็ปูพื้นด้วยสีดำแล้วก็ทำให้มันมีรอยเท็กเจอร์ต่างๆให้มันเก่าอ่ะนั่นแหละนะก็วันนี้ผลงานรั้วนะครับก็โอเคนะผมก็พอใจนะเนื่องจากมันก็โอเคได้ตามที่ผมต้องการนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเวทมันนิดนึงให้มันมีสนิมอันนี้ก็เป็นรูปทรงแบบใหม่ๆนะก็สีโครเมียมกระป๋องนะครับแล้วก็หลอดยาคูแล้วก็มุ้งลวดนะที่จริงทำตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะขนาดต้องการของผมจะทำขนาดสูงหน่อยให้ดูดีเทลนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ละเอียดอะไรมากนะเพราะว่าเราจะทำให้มันเก่านะครับตั้งใจทำให้มันเก่าเลยล่ะสังเกตว่ามันจะมีความสูงมากถ้าเกิดเทียบกับรถเหล็ก1ต่อ64แต่เราไปเล่นกับพวกฟิกเกอร์ก็ได้นะถ้าเกิดเราวัดขนาดดีๆเล่นกับพวกฟิกเกอร์ขนาด1ต่อ12อะไรพวกนี้ได้เดี๋ยวลองเอารถมาวางดูนะเนื่องจากผมทำเป็นสุสานรถไงนี่นะครับมันจะต้องต่อกันอ่ะคือมันจะต้องเทินกันประมาณนี้สุสานรถนะนี่นะมันจะเทินกันประมาณนี้ก็เลยทำรั้วให้มันสูงหน่อยนะครับรั้วถือว่าสูงมากนะถ้าตามสเกลจริงๆเนี่ยน่าจะประมาณ10เมตรเลยล่ะนะครับก็เป็นฉากจำลองที่โลคอสนะครับ DIY นะลองไปทำกันดูวันนี้ซีเก้งทอยไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ